วงใยลูกหลานของเราช่วยกันป้องกันไข้หวัดใหญ่2009นะคะล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจลเป็นไข้หวัดใส่หน้ากากอนามัยหยุดงานหยุดเรียนพักอยู่ที่บ้านแต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการรุนแรงรีบไปพบคุณหมอนะคะเราทุกคนช่วยกันป้องกันไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวนี้นะคะรัฐบาลและนปช.และเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายมีความจริงใจในการแก้ปัญหาบ้านเมืองโรงพยาบาลกลางยืนยันกาดนปช.6คนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่2009และเตรียมประสานไปยังแกนนำเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลพื้นที่การชุมนุมนี่เตรียมเสนอสูตรคำนวณราคาอ้างอิงใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเพื่อช่วยชาวนาที่กำลังประสบปัญหาข้าวราคาตกเกิดพายุทรายทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วถึง3คนขณะที่ทัศนวิสัยเลวร้ายมองเห็นได้เพียง2เมตรเหมือนว่าการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับนปช.นั้นคงไม่เกิดขึ้นนะคะเมื่อนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่รับข้อเสนอยุบสภาใน30วันและต้องบังคับใช้กฎหมายให้ความสงบกลับคืนมาค่ะขณะที่ทางนปช.ก็กลับมาเรียกร้องให้มีการยุบสภาทันทีรวมถึงเปลี่ยนวิธีการชุมนุมไม่ให้ผู้ชุมนุมนั้นใส่เสื้อสีแดงแต่หลายฝ่ายก็ยังฝากความหวังไว้ที่การเจรจานะคะโดยบอกว่าอยากให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นใช้ความจริงใจเพื่อยุติปัญหาร่วมกันค่ะความพยายามของหลายฝ่ายที่ต้องการให้มีการเจรจารอบ3ขึ้นหลังมีเหตุรุนแรงยังไม่มีทีท่าว่าจะประสบความสำเร็จโดยนายกรัฐมนตรีได้ระบุไว้ชัดเจนในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ว่าเงื่อนไขการยุบสภาภายใน30วันไม่ใช่ทางออกและปัญหาขณะนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะรัฐบาลกับนปช.มันไม่ใช่สิทธิที่ผูกขาดระหว่างรัฐบาลกับคนที่ชุมนุมนะครับสังคมที่เขาไม่ชุมนุมหรือปัจจุบันเขาเริ่มชุมนุมในอีกทางหนึ่งเนี่ยเขามีสิทธิ์ไม่น้อยกว่าคนเหล่านี้นะครับมีสิทธิ์ไม่น้อยกว่าคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเพื่อให้รัฐบาลอยู่สบายสบายแล้วก็เพื่อให้คุณก็มีทางลงในการชุมนุมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยนั่นเป็นการตัดสินใจที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาตินะครับผมก็ยืนยันว่าเราต้องฟังทุกฝ่ายคงไม่ใช่เรื่องที่ว่าบอกว่ามานั่งโต๊ะกันสองฝ่ายแล้วก็ตกลงกันแล้วคนอื่นก็ช่วยไม่ได้เสร็จแล้วเราก็รอว่าตกลงกัน2กลุ่มนี้ปรากฏกลุ่มที่3กลุ่มที่4มาชุมนุมใหม่แล้วเราจะแก้ปัญหากันยังไงเลขาธิการพรรคการเมืองใหม่วิจารณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มนักสันติวิธีที่นำเงื่อนไขทางการเมืองมาร่วมกับการรณรงค์ตามแนวทางซึ่งอาจทำให้สังคมไทยมองว่าการสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ถูกต้องทำให้เกิดความสับสนว่าตกลงสังคมไทยจะตัดสินใจอย่างไรระหว่างใช้กฎหมายที่ครบเข้มข้นเพื่อจัดการการชุมนุมกับการเจรจาโดยไม่สนใจว่าข้อสรุปจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมหรือเปล่าสับสนแล้วครับตอนนี้
กลุ่มนักสันติวิธีก็บอกว่าต้องเจรจาแต่ไม่สนใจว่ากลุ่มก่อความรุนแรงในที่ชุมนุมจะจัดการอย่างไรสัปดาห์ที่ผ่านมาเครือข่ายสันติวิธีร่วมกับหลายองค์กรเดินทางเข้าพบรัฐบาลและกลุ่มนปช.ขอร้องให้ใช้สันติวิธีและการเจรจาเพื่อหาทางออกส่วนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีข้อเสนอต่อแกนนำนปช.ให้ใช้วิธีทางการเมืองแก้ไขปัญหาพร้อมกับเข้าพบรัฐบาลให้ร่นระยะเวลาในการจัดทำงบประมาณก่อนที่จะนำไปสู่การตัดสินใจในเรื่องการยุบสภาขณะที่คณะทูตหลายประเทศเข้าพบแกนนำนปช.และเป็นที่มาของการที่นปช.เสนอเงื่อนเวลาจากยุบสภาทันทีเป็นยุบสภาภายใน30วันนายกไม่รับเงื่อนไข30วันเลยใช่ไหมคะไม่รับในตอนหนึ่งที่นายกพูดในรายการท่านบอกว่ามีนักการเมืองและกลุ่มที่ต้องการใช้ความรุนแรงเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและวันนี้ก็มีการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่จะเดินทางมาร่วมชุมนุมในกรุงเทพเพิ่มเติมค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด61จังหวัดทั่วประเทศโดยกำชับให้เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อมีให้เข้าร่วมการชุมนุมที่กรุงเทพมากขึ้นและเน้นให้ประสานผ่านญาติผู้ชุมนุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางกลับพร้อมกำชับให้เดินทางและให้ดำเนินการกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยในวันอังคารนี้ทางกระทรวงมหาดไทยจะประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อวางแนวทางการดำเนินการกับวิทยุชุมชนที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ยังควบคุมตัวกลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางไปชุมนุมที่หน้าบ้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ8คนเนื่องจากทำผิดกฎหมายและจะออกหมายเรียกแกนนำซึ่งเป็นหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์โดยจะเปิดเผยข้อมูลในภายหลังค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ระบุในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีนักการเมืองฝ่ายค้านและกลุ่มบุคคลที่ใช้ความรุนแรงเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในการชุมนุมชื่อต่างๆที่ปรากฏออกมานะฮะในเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือต่างคนต่างทำนะจะเป็นชื่อเสแดงจะเป็นชื่อพลเอกชวลิตจะเป็นชื่อแกนนำผู้ชุมนุมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยเราเห็นชัดแล้วว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ว่าคนนี้วันนี้เกิดมาทำอย่างนี้วันนี้เกิดมาทำอีกคนนึงมาทำอีกอย่างไม่ใช่มันเชื่อมโยงกันด้วยเหตุผลเนี่ยเราจะเห็นว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันจึงไม่ใช่เฉพาะปัญหาในพื้นที่การชุมนุมค่ะรองจีสายความมั่นคงด้านรองเลขาธิการนายรัฐมนตรีระบุถึงยุทธวิธีที่แกนนำนปช.ให้ผู้ชุมนุมเปลี่ยนจากสวมเสื้อสีแดงเป็นเสื้อสีต่างๆเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการสลายการชุมนุมโดยยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการแยกแยะกลุ่มผู้ชุมนุมมากขึ้นแต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาต่อการทำงานผมแล้วผมคิดว่าการที่จริงๆแล้วเปลี่ยนสีเสื้อเนี่ยนะครับในลักษณะหนึ่งก็อาจจะทำงานต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นแต่ในอีกลักษณะหนึ่งก็ทำให้เห็นว่าสัญลักษณ์นะครับของบางกลุ่มเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับในการชุมนุมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่อาจจะทำให้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติงานได้ดีขึ้นนะครับ